วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกครั้งครับกับรายการที่นี่สมุทรสาครนะครับรายการที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับหรือเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะครับเราจะนำเอาไอเดียแนวคิดของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเรานั่นเองครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาไปที่อำเภอบ้านแพ้วกันนะครับจะพาไปรู้จักสัตว์ชนิดนึงครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้ก็คือปูเสฉวนบกนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าที่อำเภอบ้านแพ้วของเรานั้นเขามีการนำเอามาเลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายให้กับผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงปูเสฉวนนั่นเองนะครับความน่ารักน่าสนใจของปูเสฉวนบกนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการสัปดาห์นี้ครับครับคุณผู้ชมครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าที่สมุทรสาครของเรามีการเพาะพันธุ์ปูเสฉวนบกนะครับซึ่งผมมาที่นี่นะครับที่อำเภอบ้านแถวสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเพาะพันธุ์และจำหน่ายปูเสฉวนบกเพื่อให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปูเสฉวนของที่นี่นะครับก็ต้องสอบถามบุคคลที่อยู่ข้างๆผมนะครับคุณณัฐพลจินดาวงศ์นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอย่างเรียกกันที่รู้จักก็คือคุณอู๋ใช่ครับอย่างในส่วนของคุณอู๋เองครับเข้ามาในส่วนของการเลี้ยงปูเสฉวนเนี่ยได้อย่างไรครับก็คือมีเพื่อนครับที่อยู่ต่างประเทศเขาแนะนำมาว่าให้เอาลองมาเลี้ยงไหมลองมาเพาะพันธุ์ไหมครับก็คือเพื่อนผมก็สั่งมาให้จากประเทศนอกเลยจากต่างประเทศมาเลยครับอย่างในส่วนของปูเสฉวนเองเนี่ยมันมีกี่ชนิดกันแน่ครับมันส่วนมากตอนนี้ที่เขาเลี้ยงกันก็มีอยู่4ชนิดครับอาทิเช่นมีอะไรบ้างครับมีก้ามฟันแถวครับแล้วก็พวกขาแดงขาม่วงแล้วก็ตากลมครับมันมี4ชนิดมี4ชนิดที่นิยมเลี้ยงกันครับผมแต่ในส่วนของผมก็ยังสงสัยว่าเสฉวนบกกับเสฉวนน้ำมันแตกต่างกันยังไงครับเสฉวนบกมันจะมีมันจะเป็นระบบหายใจที่อยู่บนบกอยู่แล้วครับถ้าส่วนน้ำอ่ะมันจะอยู่ในน้ำได้อย่างเดียวอ่ะคือมันขึ้นบนบกมาไม่ได้ก็คือเสฉวนที่อยู่ตามทะเลชายหาดใช่ตามทะเลชายหาดมันไม่เหมือนกันก็คือลักษณะนั้นคือที่จริงเขาไม่เลี้ยงกันใช่ครับมันเอามาวันเดียวมันก็ตายแล้วอ่ะอ๋อคือบางคนไม่ทราบก็ไปแบบเห็นสวยงามก็ไปหยิบมาจะไปหยิบมาเลี้ยงกันก็ไม่รอดตายไม่รอดสู้ให้อยู่ธรรมชาติดีกว่าแต่ในลักษณะนี้ของทางคุณอู๋เองสามารถเพาะพันธุ์เพาะขยายพันธุ์ได้ครับผมอย่างเริ่มต้นมากี่ปีครับในส่วนของแวดวงในการเข้ามาเลี้ยงปูเสฉวนเนี่ยประมาณ4ปีครับ4ปี4ปีแล้วครับตอนนั้นคิดที่จะขยายพันธุ์หรือทำในตัวลักษณะตอนนั้นผมเลี้ยงแบบเล่นๆนะครับก็คือประมาณ 10-20 ตัวอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันเลี้ยงมานานๆแล้วมันออกลูกผมก็ต้องขายแล้วมันเยอะเกินในส่วนของที่นี่เองเนี่ยในส่วนของปูเขาปรับสภาพเหมาะสมกับบ้านเราแล้วใช่ครับผมแสดงว่าความคงทนเนี่ยมีสูงมากก็คืออึดมากครับคือเพราะว่าบางคนบอกว่าเลี้ยงเสฉวนแต่ไม่เข้าใจวันเดียวก็ตายก็มีแต่จริงอายุเขามีมากกว่านี้ใช่ไหมมีประมาณ70ปีครับดี70ปีก็มีความรู้โอย่างนี้อยากให้คุณอู๋อธิบายในส่วนของเสฉวนหน่อยครับว่าจริงๆอ่ะครับที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ไซส์มันก็จะมีไซส์เล็กครับไซส์คือไซส์จิ๋วเลยไซส์จิ๋วแล้วก็มีไซส์เหรียญนะครับเหรียญบาทนะเหรียญบาทก็มีไซส์ปิงปองครับไซส์กอล์ฟครับอ๋อตามขนาดใช่ครับตามขนาดไปเรื่อยๆอย่างในกรณีแค่สงสัยว่าในการเขาออกเขาวางไข่เสร็จเนี่ยในส่วนของตัวลูกเขาเองอ่ะเขามีเปลือกหอยเข้ามาไม่เลยไหมไม่มีครับก็คือตอนเล็กเขาจะลงน้ำก็คือลงน้ำเหมือนลูกออสอ่ะมันจะมีไม่มีเปลือกเลยก็คือจะอยู่อายุต้องเดือนหนึ่งถึงจะขึ้นมาบนบกได้หาเปลือกให้มันอยู่ตอน1เดือน
ขาจะตายขึ้นมาบนบกเองแล้วก็จะเข้าเปลือกตัวเล็กนี้ครับจะไปหาเปลือกเองเปลือกเขาจะขึ้นมาหาเองเลยก็คือวางกรณีวางเปลือกไว้ข้างบนเขาจะขึ้นมาหาเขาเองคือจริงๆของทางฟาร์มที่นี่เองก็วางเปลือกเล็กลักษณะนี้ไว้ให้เพื่อเขามาหาเปลือกใส่ใช่ครับผมอย่างอายุในการเปลี่ยนเปลือกในแต่ละรอบนี่นานไหมครับกว่าจะขึ้นไซมันแล้วแต่ครับนี่ก็ประมาณเดือนครับเดือนจะลอกคาบทีนึงอันนี้ก็2เดือนอันนู้นก็3เดือนนะอันนู้นก็จะนานหน่อยแล้วก็จะใหญ่แล้วก็คือเขาจะต้องเก็บสะสมอาหารของเขาไปก่อนคือยิ่งตัวใหญ่จะการเปลี่ยนเปลือกเขาจะช้าใช่ครับจะช้าอย่างเล็กๆลักษณะนี้ที่เห็นเล็กๆอย่างนี้มันก็จะเร็วหน่อยครับก็จะแป๊บๆก็จะเปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวเปลี่ยนแล้วเราก็พยายามเตรียมเปลือกในลักษณะนี้มาให้เขาเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับผมอย่างถ้าเกิดว่าอยากให้คุณอู๋ช่วยแนะนำในส่วนของผู้ที่แบบอยากจะเลี้ยงในส่วนของปูเสฉวนบกลักษณะนี้เริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างแล้วมีอะไรบ้างเริ่มต้นต้องมีที่พื้นที่ก่อนครับแล้วก็มีทรายแล้วก็มีถ้วยอาหารครับแล้วก็ถ้วยน้ำน้ำเค็มกับน้ำจืดครับครับแล้วก็มีตอไม้อย่างเงี้ยครับให้มันเกาะไว้ปีเล่นอ่ะถ้ามันไม่มีมันจะเครียดมากแล้วมันก็จะมุดทรายอย่างเดียวอ๋อต้องมีตอไม้ให้เขาต้องมีตอไม้ให้เขาปีนต่ายอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็อุปนิสัยของปูเสฉวนนี่ก็คือขี้เล่นทุกตนใช่แล้วทุกตนมากต้องระวังเรื่องหนีด้วยไม่ระวังเรื่องตายแต่ระวังเรื่องหนีอย่างเดียวอ๋อเพราะเขาจะปีนได้ไม่ว่าสูงขนาดไหนอย่างที่เห็นนะครับใช่ครับมันจะต่อตัวเองครับมันจะต่อตัวขึ้นไปอย่างนั้นครับอ๋อถ้าไม่มีให้เขาจะต่อตัวเขาเองครับผมอย่างในการในส่วนของพวกอาหารนะครับเขารับประทานอะไรกันอาหารก็พวกข้าวครับข้าวสุกอ่ะแล้วก็ผลไม้รสหวานนะครับแล้วก็ธัญพืชครับก็ให้กินของผมก็มีอาหารสำเร็จครับผมอย่างในส่วนของที่บอกว่าจะมีถ้วยน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มน้ำเค็มคือน้ำเค็มจริงหรือว่าใช้ในส่วนของน้ำที่เขาเรียกว่าเพาะพันธุ์ปลาก็คือน้ำทะเลก็ได้ครับหรือไปน้ำผสมเองก็ได้ก็เกลือที่เขาเอาน้ำทะเลขึ้นมาตากครับอ๋ออันนั้นใช้ได้เหมือนกันอัตราส่วนน้ำที่เรากินน้ำขวดพอลิตรเล็กๆก็คือใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะครับเขย่าผสมได้เลยอย่างภาชนะที่เลี้ยงครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้ลักษณะนี้ที่เรานำมาโชว์เนี่ยแล้วถ้าอันนี้เป็นรูปแบบที่เลี้ยงถูกต้องหรือเปล่าก็เลี้ยงถูกต้องครับถ้าเลี้ยงน้อยๆแต่ถ้าเลี้ยงเยอะไม่ถูกต้องสูงกว่านี้ครับต้องเป็นถังแล้วสามารถเลี้ยงเป็นลักษณะคล้ายๆตู้ปลาทรงสูงได้ไหมได้ครับแต่ต้องระวังเรื่องประมาณมุมมันจะตายขึ้นได้สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666อย่างที่คุณหนูบอกว่าปูเสฉวนบกมี4สายพันธุ์ที่นิยมเล่นกันมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับมีก้ามฟันแถวครับแล้วก็พวกขาแดงกับขาม่วงแล้วก็ตากลมครับดูยังไงครับจากที่เห็นตรงหน้าก็คือเนี่ยครับก้ามฟันแถวมันจะเป็นสีธรรมดาครับสีดำสนิทเลยก้ามฟันแถวครับสีดำสนิทดำสนิทเลยครับเนี่ยเป็นธรรมดาเลยเขามีโอกาสที่จะออกมาจากเปลือกไหมมีตอนแค่ตอนเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเราอย่าพยายามไปดึงไม่ได้ครับตัวมันขาดตัวข้างในมันขาดแล้วตายเลยขาดแล้วตายเลยครับอ๋ออย่าไปซุกซนนะครับแล้วอีกพันหนึ่งพันอะไรครับก็คือขาแดงครับผมนี่ครับตัวสีแดงเนี่ยก็คือจับเล่นได้ครับมันไม่กัดไม่หนีบไม่หนีบครับไม่หนีบไม่กัดจับแบมือเขาเองครับมันไม่หนีบ
แล้วอีกพันเป็นอะไรนะฮะอ๋ออันนี้ครับขาม่วงครับอ๋อนี่ครับขาม่วงก็คือตัวสีม่วงเลยอันนี้ก็ใหญ่ครับเหตุผลที่เขานิยมในส่วนของหนง4สายพันธุ์ลักษณะเนี่ยเขานิยมสายพันธุ์ไหนมากกว่ากันหรือว่าพอกันหมดเลยมันแล้วแต่ผู้เลี้ยงครับเขาจะสนใจพันธุ์ไหนที่อยากจะถ้าเขามีตังค์เลยเขาก็จะสีสวยขึ้นไปครับก็เขาจะส่วนมากเขาจะเอาธรรมดาลองไปลองเลี้ยงก่อนแล้วเขาก็จะกลับมาเอาใหม่ไอ้พวกพันธุ์เนี้ยพันธุ์ขาม่วงครับอย่างกรณีเริ่มต้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไซส์แบบจิ๋วๆเลยอ่ะกว่าจะขยับมาไซส์บาทเนี่ยใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณเดือนนึงครับเขาจะกินอาหารปุ๊บแล้วเขาก็จะลงไปลอกคราบในทรายมุดไปประมาณ1เดือนแล้วเขาจะขึ้นมามุดไปอยู่ในทรายไม่ออกมาเลยไม่ออกครับก็คือเก็บสะสมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะลงไปใต้ทรายแล้วเขาจะเอาเปลือกลงไปด้วยในทรายเหรอครับไม่ครับก็คือเปลือกผลของเขาเก่าเขาอะก็จะอยู่ข้างล่างก็เวลาลอกคราบเขาก็จะเข้าไปใหม่อันเดิมแล้วเวลามันครับเขาจะขึ้นมาเปลี่ยนข้างบนใหม่อ๋อก็คือจะรอแต่ว่าเราต้องเตรียมเปลือกไว้ให้เขาเหมือนกันใช่ครับเตรียมเปลือกไว้ข้างบนให้เขาถ้าในส่วนของการให้อาหารของเขาครับจะให้ตอนช่วงเวลาไหนครับช่วงเวลากลางคืนครับเพราะว่าส่วนปูม้าปูเนี่ยมันจะออกหากินเวลากลางคืนหากินกลางวันเขาจะนอนแบบนี้เกาะข้างบนไม้อย่างงั้นคือนอนแล้วครับอ๋อนี่คือนอนพฤติกรรมการนอนกลางคืนนี่ก็จะออกหากินก็จะออกหากินครับคนเลี้ยงก็ต้องเตรียมใจไว้หน่อยก็จะมีเสียงกุกกักก็จะมีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักครับในลักษณะนี้แต่ต้องเตรียมใจไว้ครับเขาชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษครับในส่วนของอาหารสู่ส่วนมากกินกล้วยครับกล้วยน้ำว้าบ้านเราชอบกินมากครับแล้วอย่างมะพร้าวบ้านเรานิยมกินไหมครับมะพร้าวเอาแค่เนื้อครับเอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวก็ชอบมากเลยอ๋อแสดงว่าเขารู้นะครับว่าของดีของเรามีอะไรฮะอย่างคนเลี้ยงปกติครับถ้าจะให้แนะนำว่าเริ่มต้นเลี้ยงคนเลี้ยงที่ประมาณสักกี่ตัวดีสักประมาณ 5-6 ตัวครับเพราะว่ามันเอาไปตัวเดียวมันจะเหงามันจะเครียดปูมันจะเครียดปูเครียดใช่ปูมันเครียดคือเขาขึ้นไต่อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนใช่มันไม่มีเพื่อนเกยไปเกยมากันใช่ครับผมอย่างถ้าคนเลี้ยงแนะนำเริ่มต้นเป็นไซส์เล็กดีหรือเป็นไซส์ขนาดใหญ่ไปเลยดีก็คือส่วนมากเขาจะผมจะนิยมก็แนะนำให้เอาไซส์เล็กครับไปศึกษาเขาก่อนใช่ไปศึกษาเขาก่อนไปดูพฤติกรรมเขาก่อนถ้าตัวใหญ่เอาไปอ่ะส่วนมากคนเอาไปก็เอาลงน้ำเพราะว่าเขานึกว่าจับมาจากทะเลก็คือจะไปเลี้ยงในน้ำอ๋อต้องทำความเข้าใจกับในส่วนของคุณผู้ชมเองและผู้ที่เห็นลักษณะนี้คือจริงๆเขาอาศัยอยู่ในน้ำไม่ได้ใช่ครับเพราะเขาเป็นปูบกใช่ให้เป็นปูบกทางของส่วนของคุณอู๋เองก็จะเตรียมในส่วนของเปลือกหอยเขาเรียกว่าคุณอยากได้แบบไหนได้แบบไหนมีหมดครับก็มาเขาเรียกว่าสอบถามได้นอกเหนือในส่วนของปูเสฉวนครับเพราะเราจะมีเปลือกหอยให้เปลี่ยนครับผมเพราะว่าคุณอยากจะชื่นชอบแบบลายแบบไหนหอยอะไรให้เขาเปลี่ยนสร้างสีสันลักษณะไหนหรือบางครั้งคุณไม่มีก็จริงๆเปลือกอะไรก็ได้เปลือกอะไรก็ได้ครับหอยเชอรี่หอยทากบ้านเราก็ได้ครับถ้าไม่อยากถ้าเกิดต้องการความสวยงามที่นี่เรามีบริการแต่ถ้าเกิดว่าธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดหาสิ่งแวดล้อมในบ้านคุณได้อย่างพวกเปลือกหอยธรรมดาที่อยู่แถวบ้านก็นำมาใช้ได้เหมือนกันใช่ครับอย่างในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบปูเสฉวนเนี่ยเขาชื่นชอบจากอะไรครับพวกสีสันครับแล้วก็พวกแบบมันจะมีพันซนไม่ซนด้วยครับมีพันซนกับไม่ซน มันจะมีแบบกล้ามฟันแถวก็จะซนหน่อยขาม่วงเขาจะชอบนอนมากกว่าลักษณะนี้ขึ้นอยู่บางคนที่ชอบอุปนิสัยเขาด้วยเหมือนกันใช่ครับมันจะมีต่างพันก็ต่างอุปนิสัยกันถ้าในส่วนของผู้ที่เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงลักษณะเนี้ยอยากจะรู้ว่าราคาของปูเนี่ยแพงไหมครับก็คือมีราคาเนี่ยเริ่มต้น25บาทถึง300ครับก็ราคาพันก็คือพันนี้ก็คือพันที่คนนิยมเลี้ยงกันต้นๆเลย
คือเริ่มต้นนี่คุณมีตังค์25บาทก็สามารถเริ่มต้นนำไปเลี้ยงได้แล้วใช่ครับผมแต่ในส่วนของเขาเรียกว่าอัสเซอรี่และส่วนต่างๆนี่ผู้เลี้ยงต้องไปหาเองผู้เลี้ยงต้องหาเองแต่ที่นี่ก็มีส่วนของจัดเตรียมให้เหมือนกันครบเหมือนกันครับเราก็จะมีในส่วนของอะไรบ้างครับก็มีพวกเปลือกครับแล้วก็พวกต้นไม้ครับต้นไม้ให้เขาปีนไต่ครับแล้วก็ทรายทรายอ๋อที่นี่ก็คือจริงๆก็มีครบหมดนะเขาเรียกว่าชุดเลี้ยงชุดเลี้ยงพร้อมเลี้ยงส่วนที่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอ๋ออย่างนี้มีกี่ช่องทางในการติดต่อในส่วนของผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงปูเสฉวนครับก็คือมีทางเฟซครับแล้วก็ทางเพจผมที่ปูเสฉวนบกบ้านแพลครับพิมพ์เข้าไปปูเสฉวนบกบ้านแพลครับผมแล้วทางเฟซของคุณรัตพลครับก็คือติดต่อได้แล้วก็ติดต่อเบอร์ได้ด้วยครับที่นี่ให้ในส่วนของบุคคลที่สนใจเขาเรียกว่ามาที่อยากเลี้ยงแต่ยังขาดประสบการณ์หรือยังมาศึกษาในลักษณะนี้มาหาความรู้ได้ครับผมจะอธิบายก็สามารถตอบคำถามในเฟซได้เหมือนกันได้ครับสุดท้ายนี่ครับอยากให้คุณอู๋ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจและอยากจะเขาเรียกว่าเลี้ยงปูเสฉวนอย่างยั่งยืนหน่อยครับว่ามีเทคนิคยังไงหรือยังไงหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาติดต่อยังไงคือใครอยากจะเลี้ยงครับก็คือมาติดต่อเฟซผมได้ก็คือมันเลี้ยงมันไม่ยากอ่ะมันไม่ระวังเรื่องตายครับระวังเรื่องหนีอย่างเดียวก็คือมันอายุยืนครับต้องควรเลี้ยงเป็นจริงๆครับมันเลี้ยงง่ายครับมันเลี้ยงไม่ยากครับสามารถเข้ามาศึกษาหรือมาเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามกันได้ที่เฟซได้เลยใช่ครับผมนอกเหนือจากทางเพจแล้วเราจะมีวางจำหน่ายในส่วนของเขาเรียกว่าปูเสฉวนของที่นี่ที่ไหนบ้างครับก็คือผมจะมีพวกตามตลาดนัดครับนัดคลองตันนัดยกบัตรครับแล้วก็นัดตลาดนัดบางแก้วครับก็มีจะส่งทางไปรษณีย์ด้วยครับจะส่งไปรษณีย์ก็คือเข้ามาติดต่อที่ Facebook ใช่ครับบุคคลที่สนใจก็สามารถส่งที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งไปถึงได้ส่งถึงได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอู๋เป็นอย่างมากนะครับให้เราไม่รู้ว่าสมุทรสาครของเราก็มีสถานที่เพาะในส่วนของปูเสฉวนบกอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมความน่ารักและซุกซนของปูเสฉวนบกนะครับของอำเภอบ้านแพ้วที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เริ่มจากความชื่นชอบจนนำมาต่อยอดเป็นการสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองนั่นเองครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะลองนำไปเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณอู๋เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นั่นเองครับและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับเรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครของเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหากันซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดครับที่มีเรื่องราวอยากจะแนะนำหรือว่าติดชมรายการของเราครับก็สามารถส่งข้อมูลไปได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างตอนนี้เลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการที่นี่สมุทรสาครแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ0911526666พร้อมเดินไปเต้นรถไหนก็เหมือนไม่มีคนใส่ใจไปเกะกะหน้าร้าน
สภาพนี้จะมาซื้อรถฉันได้ไงไปที่อื่นเลยไปดูนี่เนี่ยคนเก็บขยะหาเช้ากินค่ำอย่างผมใครจะมาใส่ใจแต่ผมก็ฝันอยากจะมีรถมือสองดีๆสักคันผมจึงพยายามเก็บตังค์แต่แล้ววันหนึ่งผมได้เดินผ่านมาเต็นท์รถนี้เขาไม่เคยดูถูกมันน้อยอย่างผมเขาแนะนำรถอย่างตรงไปตรงมาเป็นกันเองกับผมที่นี่มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผมจึงมั่นใจซื้อรถที่นี่ครับมีคนแนะนำผมมานะครับแล้วผมมาดูรถที่นี่รถสวยนะครับแล้วบริการอย่างตรงไปตรงมาผมจึงเลือกซื้อรถที่นี่ครับเพราะทุกคนมีค่าที่หมวยเกสคาร์เราเชื่อว่าถ้าเราใส่ใจผลลัพธ์จะออกมาดีเสมอ